ของหลวงปู่ทวดแน่นอนเพราะว่ามันพิษกันกับไอ้ของคนธรรมดากลายเป็นกระแสฮือฮาหลังมีการค้นพบรอยเท้าขนาดใหญ่บนหินบริเวณเชิงเขานมสาวบ้านสวนปลางหมู่5ตำบลคลองสะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีล่าสุดนายอเนกรุ่งแดงกำนันตำบลคลองสะพร้อมด้วยนายกิติเสือแก้วชาวบ้านได้นำไปดูรอยเท้าดังกล่าวในเขตพื้นที่สำนักสงฆ์สันติธารามซึ่งพบว่ารอยเท้ามีความลึกลงไปในหินกว้าง40เซนติเมตรยาว70เซนติเมตรนายกิติเสือแก้วเปิดเผยว่ารอยเท้าดังกล่าวตนพบเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้สนใจเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่ามีคนตามหารอยเท้าหลวงปู่ทวดตนจึงนึกขึ้นได้ว่าเคยพบรอยเท้าขนาดใหญ่อาจจะเป็นรอยเท้าที่มีคนกำลังตามหาจึงชักชวนคณะกรรมการวัดมาตัดเถาวัลย์ต้นไม้เพื่อเปิดเส้นทางเมื่อหลายคนมาดูต่างก็เชื่อว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของหลวงปู่ทวดข้างซ้ายเนื่องจากรอยเท้าประกอบไปด้วยส้นเท้าที่มีรอยเส้นเท้าตัดขวางมีวุ้งเท้าเนินเท้าและนิ้วเท้าทั้ง5ซึ่งผิดไปจากรอยเท้าพระพุทธบาททั่วไปรอยเท้านี่ผมมาเจอไว้นานแล้วมาเจอนานแล้วครั้งหนึ่งแล้วแต่เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เหยียบง่ายไปเป็น20-30ปีเลยคือผมไม่ได้ข้าวมาเลยไม่ได้จนเจยแล้วก็อยู่วันหนึ่งคิดว่าที่พัฒนาเส้นทางนี้รอบริมน้ำแล้วก็ริมเขาเป็นทางเดินดาวเสร็จผมนึกขึ้นได้ว่ามีรอยพระไอ้รอยหลวงปู่ทวดเคยเห็นมานานแล้วซึ่งก็ผมเลยพาพิจารณินพาเนียนตุ้ยมาวันนั้น3 คนแล้วเนี่ยเอามาพัฒนามาถึงเห็นก็เรือเนี่ยหรือขยะมันกลุ่มเม็ดแล้วครับก็เรือยันเชือกไรออกถึงเห็นว่ามันพอวิจารณินพอเนียนตุ้ยเห็นก็เป็นกองจริงเป็นกองจริงก็ทีนี้ก็ทำพัฒนาก็ทีนี้นั่นทำทักตรงนี้แล้วก็เส้นทางก็ทำกันในวันล่างอย่างนั้นครับทำเส้นทางเลยทำวันเดียวเสร็จเห็นว่ามันสังเกตได้ตรงว่าเส้นนี้ครับเส้นติดส้นเนี่ยนี่เป็นเส้นเครื่องข้องคนแต่แรกนี่เขาจะมีเส้นขว้าเท้านี่ทุกคนเลยครับผมเคยสังเกตว่าคนข้องคนแก่ๆเลยนะครับซึ่งนึกผมนึกว่าต้องเป็นข้องหลวงปู่ทวดแน่นอนถ้าเป็นข้องพระพุทธบาทมันจะไม่อยู่แบบหลักฐานนี้ถ้าเป็นพุทธบาทด้านกำนันตำบลคลองสะบอกว่าหลังจากมีการพบรอยเท้าดังกล่าวทางชุมชนเตรียมที่จะเปิดพื้นที่สำนักสงฆ์สันติธารามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนื่องจากในพื้นที่สำนักสงฆ์ด้านหนึ่งเป็นภูเขาชื่อเขานมสาวที่มีถ้ำ2 ถ้ำประกอบด้วยถ้ำน้ำและถ้ำบกสำหรับถ้ำบกหรือถ้ำนำโชคท้าวเวสสุวรรณภายในถ้ำมีความลึกประมาณ800เมตรมีห้องโถงที่ขนาดกว้างกว่า30เมตรสูง20เมตรและห้องต่างๆลดหลั่นกันไปภายในถ้ำมีหินห้องหินย้อยสีสันแตกต่างกันเมื่อยามต้องแสงไฟจะสวยสดงดงามมากส่วนถ้ำน้ำอยู่ปลายท้ายของภูเขามีลำธารน้ำแร่ใสสะอาดที่ผุดมาจากใต้ภูเขาไหลออกมาเป็นแหล่งต้นน้ำคลองสะนอกจากนั้นภายในวัดยังมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ชื่อต้นแหนบทองบุคคลใดเมื่อเดินลอดผ่านช่องใต้โคนต้นจะมีความโชคดีนอกจากนั้นในพื้นที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอีกมากทั้งน้ำตกภูรินถ้ำมอนถ้ำดินลานหินภูรินผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวสามารถติดต่อผ่านทาง Facebook ของวัดและแจ้งให้ทางวัดรับรู้เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้